ตอนนี้เราอยู่ไหนนะครับอยู่แก่งกระจานปะแล้วเราอยู่ตรงไหนของแก่งกระจานแก่งกระจานอยู่ตรงอยู่บนหัวเขื่อนสันเขื่อนนะสันเขื่อนหัวเขื่อนนะหัวเขื่อนแล้วหางเขื่อนอยู่ไม่รู้เราต้องไปดูสวยไหมป่าลิงนี่วะลิงนี่ไอ้ลิงวิ่งเดี๋ยวตัวแม่มันมาดูลิงนะครับลิงครับไม่เคยเห็นลิงครับวิ่งหนีครับเราไม่เคยเห็นลิงนี่ครับลิงครับน่ารักไหมนี่มันจะกินสีนี่ลิงครับไปเถอะไปแล้วนะน้องลิงไปแล้วแม่อยู่เดี๋ยวลิงมันยิงดุแล้วมันจะเล่นสไลเดอร์ลงมาแล้วนะ
ถมอเตอร์ไซค์มาเออก็แสดงว่าเข้าได้ก็ได้อะเด็กเข้าได้ไหมฮะเข้าได้หนูเดี๋ยวไปจับรถกันได้ได้ถามป้าเขาก่อนว่าเข้าได้โอ้โหป้าเขาขายยาคุ้งขายยาป้าขายยาไม่ป้าลุงลุงเข้าได้เหรอเราตามรถจนไปเออเอาเว้ยเอาเว้ยใครยังไม่ดีไหลลงมานะมึงหายแล้วไปไปไหมขึ้นไปไหมเจอลิงแล้วก็โยนกลับตัวมันดุประเด็นคือมันไม่ดุโอ้โหหลายคันเลยนี่จะกลัวลิงมันเลยเดียวจอดลิงงานเยอะเยอะรถเยอะเราตูดนั่นน้ำมือติดลำโพงได้เด็กมันยังไม่ได้เสียงเราพูดเลยฮะต้องป้องลำโพงเด็กป้องข้างหน้าข้างหน้าลำโพงมันตรงนี้จำได้ไอ้ตรงนี้มันตรงนี้เหรอเออเออมั้งมันเชื่อมกันมั้งใช่ใช่ตรงนี้ที่เราทำไงวะเนี่ยเชื่อมเห็นไหมพี่ครับตรงไหนไปสามารถไปเล่นน้ำได้มั้งครับพี่ตรงนี้คือสันเขื่อนใช่ไหมครับสันเขื่อนทางนะแล้วตรงนี้ไปไหนครับพี่อันนี้ไปอุทยานอ๋ออุทยานไม่น่าผมเคยมาแล้วครั้งนึงเฮ้ยทำไมมันงงอยู่นี่แล้วถ้าเกิดไปเล่นน้ำอ่ะพี่เล่นน้ำไปทางนี้ได้ใช่ไหมครับหรือจะไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ดีกว่าใช่ครับโอเคครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปอุทยานก่อนแล้วไปลงนะขอบคุณครับไปอุทยานทำไมอุทยานก่อนเนาะเราเคยไปแล้วไม่ไปรอบนึงโอ้ความหนาวจะไม่เท่าเดิมเสียงลมเข้า
ขึ้นเขาพันเนินทุ่งนี่ไงจุดที่สำคัญที่สุดคือพันเนินทุ่งจุดที่สูงที่สุดในแก่งกระจานก็ที่เรายอดเขาอะยอดเขาอะก็ตรงที่เราจะไปนี่ใช่ตรงที่เราเข้าอะเข้าเท่าไหร่อะ120หรือว่า150ที่ไหน2 คน ก็จุดสำคัญเราไปถ่ายแล้วกันเนาะพอถึงแล้วไปถ่าย